ค่ะก็จริงๆเป็นเนื้อเพลงค่ะของเพลงชื่อ Circle จาก Post Malone ไม่มีอะไรไม่ดราม่านะคะพี่คือหนูฟังแล้วหนูชอบค่ะก็เลยเอามาเขียนอะไรคือว่าแบบก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะก็ปกติดีค่ะวันนี้ลงของรูปเด็กคนเดียวเหมือนกับว่าเราไม่มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะพี่ใช่ไหมคะก็โอเคนะคะปกติดีเลยแล้วพอคนไปตีความเรารู้สึกยังไงบ้างคนแบบว่าโยงไปโยงจริงๆหนูว่าคนก็รู้จักเพลงนี้ค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะเพราะเราเองก็ฟังเพลงบ่อยไม่ว่าจะลงแบบลงแคปชั่นหรือว่าลงในสตอรี่ก็จะแชร์เพลงให้แบบทุกคนได้รับฟังอยู่แล้วแต่พอมีคนตีความหมายไปแบบนั้นไม่เชิงตกใจอะค่ะพี่แล้วพี่นนท์ก็ตกใจไหมคะพอคนตีความขนาดนั้นก็ไม่นะคะไม่เราได้ข่าวมาแล้วนะเพราะว่าเหมือนแบบช่วงนี้เราเป็นกระแสแล้วพอเรารวมอะไรไปทุกคนก็จะมองก็เลยโยงก็คงเกี่ยวข้องค่ะเพราะมันก็มีข่าวมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ลงอะไรไปก็อาจจะเป็นเรื่องได้หนูคือตอนแรกหนูก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะหนูฟังเพลงหนูชอบเนื้อเพลงก็เลยลงอะค่ะใช่ตอนนี้เป็นไงบ้างก็เหมือนเดิมค่ะก็ยังก็คุยปกติมันชัดเจนขึ้นไหมแพทหนูไม่ได้เรียกว่าชัดเจนขึ้นนะคะพี่เพราะหนูเองก็รู้สึกมันก็ยังเร็วไปถ้าจะต้องมาระบุว่ามันคืออะไรเรื่องข่าวมันยังแรงอยู่หรือเปล่าไม่เลยค่ะหนูว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวมากกว่าจะมุกจะมุกออนจะโกออนนะคะแซวไอ้แซวเก่งมากเลยก่อนก็ชีวิตก็ต้องอยู่กับปัจจุบันค่ะพี่ก็พยายามทำให้มันดีขึ้นในทุกๆวันจริงๆแล้ววันนี้มีโอกาสได้เจอไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างคะช่วงนี้ก็ปกติค่ะจริงๆพี่น้องเขาเป็นคนอารมณ์ดีไหมครับคุยสนุกสนานเลยไหมครับเวลาก็อารมณ์ดีค่ะเขาก็เป็นเขาค่ะดูแลเราดีไหมคะจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันที่สุดได้ไหมว่าแบบเขาก็อยู่ข้างเราเสมออะไรเงี้ยจริงๆหนูว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็คือพิสูจน์หลายๆอย่างเลยแหละค่ะแบบตัวเราด้วยคนรอบข้างเราด้วยค่ะทำให้เราโตขึ้นจริงๆแต่ล่าสุดมันเหมือนมีข่าวอักษรย่อเหมือนแบบไฮโซติดหนี้30ล้านคนก็พุ่งไปที่พี่โน้ตด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้ค่ะก็เข้าใจได้แต่หนูว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเขาก็ให้เขามาพูดเองดีกว่าค่ะหนูเองก็ขอไม่พูดถึงเรื่องส่วนตัวเขาจริงได้เห็นข่าวนี้บ้างไหมคะเห็นค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะไม่ได้ถามใครหรือคุยหรือเป็นห่วงที่ค่ะไม่ค่ะหนูว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะใช่ที่มันก็ข่าวบางทีก็เขียนให้มันยิ่งใหญ่หรือว่าดูเป็นเรื่องเกินจริงได้ด้วยค่ะคนแล้วคนรู้สึกยังไงเขาหน่อยไหมหรือว่าก็ไม่นะคะแล้วเรามั่นใจไหมว่าไม่ใช่พี่คนนี้ของเราแน่นอนเลยอย่าเรียกมั่นใจไหมเหรอคะอย่าเรียกว่ามั่นใจดีกว่าหนูก็ไม่ได้ไปก้าวไก่หรือไปอะไรเรื่องส่วนตัวของขนาดนั้นอยู่แล้วค่ะแล้วหนูมีแพลนจะไปไหนด้วยกันยังค่ะไม่มีแพลนอะไรเลยค่ะตอนนี้คือหนูแบบเรียนแล้วก็กำลังสมัครเรียนอยู่เรียนไอเอลก็คือยืนยันว่ายังจะไปโครงการไปเรียนต่างประเทศก็ไม่อยากทับนะคะคือเราก็ตั้งใจไว้แล้วแล้วก็อยากทำตามเป้าหมายเราไว้ค่ะพี่ถามว่าพี่โน้ตจะตามไม่ได้ไหมหรืออะไรเนี่ยไม่ได้ถามเขาเลยค่ะได้ปรึกษาเขาไหมว่าเรื่องว่าเราจะไปเรียนต่อเขาว่ายังไงบ้างก็จริงๆหนูว่าทุกคนก็ทราบว่าเราก็มีแผนว่าจะไปเรียนอยู่แล้วอะค่ะหนูไปนานไหมคะไปเรียนรอบนี้ไปปีนึงค่ะขอให้ติดก่อนนะคะพี่ตอนนี้ดูมหาลัยไหมดูไว้ประมาณ3ที่ค่ะอยู่ในลอนดอนหมดเลยเหมือนอย่างทางพี่เขาก็ไปเรียนกลัวจะเจอกันไหมยังไงไหมอ๋อไม่กลัวเลยค่ะหนูไม่ได้อะไรอยู่แล้วเจอได้หนูแฮปปี้หนูแบบรู้สึกว่าเราก็นั่นแหละค่ะก็เจอได้ปกติถ้าเราไปเรียนนานอย่างนี้แล้วความสัมพันธ์กับพี่โน้ตดูมันจะไม่ทางเดินนะไม่ได้กลัวเลยนะคะพี่เพราะสุดท้ายแล้วเราก็อยากใช้ชีวิตของเราอะค่ะเรียกว่าเรามั่นใจกับตัวเราอย่าเรียกว่ามั่นใจเลยค่ะพี่เพราะเอาจริงเราก็มันก็ยังเร็วไปเนาะในความรู้สึกของหนูเพราะฉะนั้นก็ขอดูไปก่อนดีกว่าอย่างว่าตอนนี้หนูแบบสวยออร่าเยอะใช่หรอโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆค่ะก็พยายามค่ะพยายามที่จะกลับมาออกกำลังกายกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นดูแลทั้งจิตใจและร่างกายถูกต้องค่ะเราไม่อยากแบบไม่อยากโทมค่ะแพ้พี่ถามหน่อยว่าอย่างหลายคนมองว่าพี่โน้ตเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยเราได้ยินข่าวนี้มาหรือว่าเรามีความกังวลมันเป็นยังไงบ้างไม่กังวลนะคะพี่เพราะว่าหนูเท่าที่รู้จักหรือเท่าที่สัมผัสได้ก็ยังไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเจ้าชู้อะค่ะมีผลต่อการพิจารณาความสัมพันธ์ไหมไม่เลยค่ะพี่เวลาหนูคุยกับใครหนูพยายามแบบทำความรู้จักคนคนนั้นจริงๆแล้วแสดงว่าข่าวที่เขาจบว่าเขาเจ้าชู้อันนี้ไม่มีผลเลยใช่ไหมครับก็หนูไม่ได้เอามาใส่ใจอะไรขนาดนั้นหรือว่าเขาการันตีหรือสร้างความมั่นใจอะไรให้เราไหมว่าเฮ้ยเราคนเดียวแล้วที่หนึ่งคนเดียว
อันนี้ต้องคงต้องใช้เวลาดูดีกว่าค่ะพี่ต้องจริงมันก็ยังเร็วไปนิดนึงที่เราจะไปตัดสินเขาว่าแบบเออเขาเป็นอย่างนี้หรือไม่ได้เป็นอย่างนี้นะแล้วสำหรับแพ้คือแพ้สามารถเอาผู้ชายเจ้าชู้อยู่ไหมเฮ้ยถึงดูแลหรือว่าจัดการรับมือ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 เอารับมือรับมือได้ไหมก็นี่แหละค่ะก็ต้องให้เป็นเรื่องของเวลาไปดีกว่าเนาะแต่ถือว่าตอนนี้พี่โน้ตคือที่หนึ่งไม่หมายถึงคนเดียวที่นั่นสนิทที่สุดที่นั่นสนิทที่สุดหนูไม่ได้หนูคุยทีละคนอยู่แล้วค่ะคนเดียวนะโอเคแต่ว่าตอนนี้คุณไม่โสดอุ้ยโสดโสดหรือเปล่าคะก็มันเรายังไม่ได้อยากระบุหรือมาต้องมาแบบอะไรขนาดนี้เลยมันยังเร็วไปสำหรับหนูนะในการที่ตอนนี้คือสถานะเขาเข้าใจใช่ไหมเขาเข้าใจค่ะไม่ได้รีบไม่ค่ะคือขอจริงๆเราควรจะใช้เวลาศึกษาใครเป็นระยะเลยค่ะสักเท่าไหร่ดีคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตดีกว่าค่ะขอดูไปก่อนนะคะพี่คุณแม่แพทดุไหมแม่ว่าไงคุณแม่ก็ปวดหัวค่ะจริงๆก็ไม่ได้อยากให้ต้องมาเครียดเรื่องลูกนะคะแต่ก็หนูก็พยายามทำงานเรียนทำทุกอย่างให้ทางครอบครัวทางคนรอบข้างเราสบายใจเพราะเราก็รู้ว่าเออเรามีอะไรต้องทำอีกเยอะพี่โน้ตเจอแม่ยังเลยค่ะทุกวันนี้คุณแม่สบายใจขึ้นบ้างไหมคะอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะก็หวังว่าจะสบายใจขึ้นนะคะจะมีอีเวนต์ไหนที่มีพี่โน้ตไปด้วยไหมคะอุ้ยคงไม่นะคะพี่ผมว่าไม่เลยอ่ะไม่เลยครับเลยใช่ไหมไม่เคยคิดถึงตรงนั้นเลยอะค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนแบบมาออกงานอะไรอย่างเงี้ยเรื่องละครจริงๆก็อยากรับมากๆเลยค่ะพวกหนูเองก็อยากจะพัฒนาฝีมืออยากจะรับบทบาทที่มันแตกต่างใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยตารางที่เราต้องไปเรียนมันอาจจะถ่ายทำไม่ทันหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ไปก่อนยาวๆก็จริงๆก็รอดูเลยค่ะถ้ามีบทหรือมีอะไรก็ยินดีรับอยู่แล้วแต่กลัวไหมว่าข่าวมันจะมีผลต่องานของเรากลัวไหมไม่ค่ะคือหนูพยายามทำงานของหนูให้เต็มที่แล้วพยายามทำให้มันดีขึ้นจริงๆค่ะก็หวังว่าข่าวก็คือส่วนข่าวแล้วชีวิตจริงหรือคนที่รู้จักเราจริงๆก็จะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงผู้อยากทางช่องได้เรียกเข้ามาคุยมีคุยไหมไม่เลยค่ะไม่เลยใช่ส่วนมากก็จะเป็นคุยแต่เรื่องงานเลยค่ะแบบหลายคนก็มองว่าแบบแพทไม่สามารถกลับไปแบบรับบทแบบไม่สายไม่สายก็จริงๆการเป็นนักแสดงมันก็ควรได้รับหลากหลายบทบาทอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็ไม่ซีเรียสเลยคือได้เปลี่ยนบ้างก็ดีไม่เปลี่ยนก็โอเคเราก็แฮปปี้อยู่แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณมากเมื่อยเมื่อยเมื่อยมากค่ะเมื่อกี้พี่พีชถามอะไรนะคะพี่พีชถามอะไรนะคะเอาละ